เอสุราชข้าไม่คิดเลยว่าคุณพระจะทำชั่วได้ถึงเพียงนี้ข้าละผิดหวังจริงๆคุณพระทำผิดยังไงก็ต้องถูกตัดหัวเสียประจานแต่คุณพระไม่ตายหรอกเอาตัวรอดแล้วนะไอ้ตาคุณพระหนีได้หรือเอ็งก็อย่าเอ็ดไปคุณพระกระจีนห่วงล่องเรือหนีไปปากน้ำโพแล้วล่องเรือถึงปากอ่าวเป็นแน่ข้าวิงวอนองค์นารายณ์ขออย่าล่มปากอ่าวเที่ยวนะนารายณ์นารายณ์ข้าไปละข้าละทุกข์ใจแทนพวกมันพอล่องเรือถึงปากน้ำโพใช่ถึงจะรู้ว่าโดนหลอกว่าขอบคุณพวกลือมากสองคนนี้เป็นพี่น้องของข้าทำมาค้าขายสุจริตไม่ถูกจับตาที่สำคัญไว้ใจได้ข้ารบกวนด้วยละโนรีชะตาทั้งสองดวงพลัดพรากข้าส่งข่าวไปบอกอลิมหากมีเหตุใหญ่ให้เตรียมกำลังให้พร้อมข้าขอบพระคุณคุณพระที่สอนให้ข้ารู้จักแผนสำรองในยามคับขันความคิดความอ่านของควงน่าจะทำงานให้รวงน่าจะช่วยบ้านเมืองได้มากทีเดียวข้าไม่ใช่สายเลือดแผ่นดินนี้ไม่มีใครไว้ใจข้าดอกใครว่าล่ะหัวสยามอยู่ในภาวะที่ถูกล่าอาณานิคมแผ่นดินนี้จึงต้องเปิดใจให้ชาวต่างถิ่นมาพัฒนาบ้านเมืองให้มีอารยะที่นี่มีเจ้าพญานามเหมือนที่ไม่ใช่สยามยกตัวอย่างพิยาวิสุทธสาครดิษฐ์เจ้าของอู่ต่อเรือบังคับเรือพระที่นั่งนามเดิมชื่อจอห์นบุชชาวอังกฤษหรืออย่างหลวงอาวุธวิเศษประเทศพาณิชย์เป็นชาวยุโรปคนแรกที่มาตั้งร้านค้าที่สยามนามเดิมคือโรเบิร์ตฮันเตอร์แต่ชาวสยามมักเรียกติดปากว่านายห้างหันแตรชาวสยามเปิดใจต้อนรับชาวต่างถิ่นได้อย่างง่ายดายแม้ในใจลึกๆจะไม่อยากแต่ด้วยอำนาจของปืนและสงครามก็บีบบังคับให้ตัวเองต้องปรับตัวแต่อย่างไรเสียห่วงก็นับเป็นข้อเด่นของชาวสยามที่ชำนาญการในการปรับตัวเอาตัวรอดก็เป็นดังเช่นคุณพระที่เปลี่ยนจากโปลิสมาเป็นโจรงั้นหรือก็เหมือนนายน้อยแห่งสิ่งจริงเป็นตัวการก่อการกบฏห่วงอ
ข้าขอบใจเองมากที่คอยช่วยเหลือข้าเสมอข้าก็ขอบคุณคุณพระเช่นกันนับจากนี้ห่วงข้าขอนับถือเองเป็นเกลอจะไม่ปลอดภัยฉันไปเองได้ไม่ต้องห่วงเอ้าเอ็งชื่อปิ่นโตไปให้ใครเอาไปให้ห่วงกับคุณพระจ้ะยายซ่อนตัวอยู่คงหากินลำบากฉันไปนะจ๊ะยื่นปิ่นโตให้ฉันจ้ะบังเอิญยายพบกับคุณหลวงที่หน้าเรือนก็เลยชวนมากินน้ำเอ็งไปคนเดียวอันตรายฉันฝากหลานด้วยนะเจ้าคะไม่ต้องหรอกจ้ะยายไม่ได้เองอะประมาทไม่ได้เด็ดขาดคุณหลวงไปกับโนลีอีฉันก็สิ้นห่วงเจ้าค่ะจ้ะอ่ะเอามาปิ่นโตอ่ะเอาร่มมาเลยรีบไปเถอะจ้ะประเดี๋ยวพี่ฤทธิ์กับจีนห่วงจะหิวจ้ะฉันไปก่อนนะจ๊ะไปดีๆนะลูกนะมันบังเอิญที่คุณหลวงแวะมาที่เรือนมันอาจจะเป็นบุพเพสันนิวาสนะโนรีไม่ต้องกังวลดอกฉันไม่มีข้อผิดพวกโปลิสไม่จับตาเฝ้าฉันดอกแม่เหงื่อออกฉันซับให้จ้ะเจ้าค่ะฉันซับเองไดให้เป็นหน้าที่ของฉันเถอะจ้ะไป
ฮวงข้าทำกับข้าวกับปลามาฝากเอ็งกินข้าวก่อนเถอะเดี๋ยวข้าออกไปเฝ้าข้างนอกมิให้พวกโปลิสสงสัยจ้ะฮวงคุณพระล่ะพากินข้าวเจ้าค่ะนอนกินเถอะฉันยังไม่หิวนะงั้นฉันป้อนฉันลงครัวเองเลยนะเจ้าคะและฉันมาที่นี่ก็ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายฉันรู้ว่ายามนี้คุณพาท้อใจแต่ฉันอยากให้คุณพารู้ว่าไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดฉันอยู่ข้างคุณพาเสมอคุณพาที่ฉันรู้จักไม่เคยยอมแพ้ให้กับความชั่วไม่ยกธงขาวยอมแพ้ให้ผู้ใดหล่อนพ่านยาเสียจริงฉันจะกินตั้งแต่หล่อนพูดคำแรกแล้วปล่อยให้พูดซะตั้งนานหล่อนต้องป้อนให้ฉันรักษาคำพูดด้วยหล่อนรักฉันหรือไม่